ขณะดเดียวกันพักใหญ่คุณพเดชประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพลังประชารัฐลองนายมตมร์เมื่อวานนี้พูดถึงการขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐที่จะนําเสนอประชาชนในการเลือกตั้งในอคนาวอั้นใกล้โดยสารต่ดนโยบาย3พันธกิจหลัก 1. คือสวัสดิการประชารัฐขจัดความเหลื่อมล้ำสอเศรษฐกิจประชารัฐสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม และ3คือสังคมประชารัฐสงบสุขเข้มแข็งแบ่งปันจะเป็นตอบนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนจะตอบโจทย์ประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นำพาประเทศรวมทั้งประชาชนให้กินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วหน้า หัวหน้าพลังประชารัฐธนองนายกพลเอกประวิทย์เนี่ยบอกนะครับว่านโยบายพลังประชารัฐในครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดจากการทํางานในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและทุกนโยบายไม่ใช่แค่พูดไขยฝันจะมีการพิจารณาแจกแจงที่มาของงบประมาณได้ว่าเอางบจากไหนเอามาทํานโยบาย1นึ่เน้นทําได้จริงไม่ไขยฝันแล้วก็บอกต่อไป จุดสำคัญก็คือการพัฒนาคนทุกช่วงวัยพรเอกประวิตย์บอกเนยบายพลังประชารัฐก็คือจากคันมารดาสู่เชิงตะกรก็คือรัฐจะดูแลตั้งแต่อยู่ในคันมารดามารดาประชารัฐฝากคันจนคลอดแล้วดูกระทั่งถึงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุบ้านพักสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มปอบางจนกระทั่งพูดกันตรงๆเสียชีวิต จากท้องแม่สู่เชิงตระกอนนโยบายของพลังประชารัฐสุดท้ายตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำความยากจนจะเป็นพักการเมืองที่ทำให้สังคมสงบสุขสงบสุขก้าไปข้างหน้าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ท่านผู้ชมเราจะเห็นว่านโยบายจากนี้เป็นต้นไปคงต้องพูดจากกันมากขึ้นและท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงพลังประชารัฐเขาก็มีแนวอย่างนี้ก้าวไกลคออีกแนวหนึ่งนะะ ขณะดเดียวกันเพื่อไทยเขาเขาอีกแนวหนึง่งภูมิใจไทยเขาอีกแนวหนึง่งนี่ยกไปตัวอย่าง